สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง b a c k l i t ep 9เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเล่งกันที่หลังจากที่พวกหัตเทวะโดนจับได้พวกนักเรียนที่เคยโดนแกงก็พากันมาฟ้องครูกันใหญ่พวกมันยอมรับในสิ่งที่ทำแต่ไม่ยอมรับเรื่องไวกิง้งส่วนนักเรียนที่โดนมิลเลเขินเข้าไปลรงเรียนก็พาไปบำบัดจนกลับมาเรียนได้แล้วตัดมาที่ห้องประชุมผู้ปกครองแม่ไวกิ้งก็มาร้องไห้แล้วก็ร้องเรียนให้พออลาออกเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับไวกิง้งพอออเสนอว่าเขาจะจัดการเรื่องค่ารักษาทั้งหมดและถ้าไวกิ้งฟื้นขึ้นมาเขาจะให้ทุนเรียนถึงปริญญาเ เลยแต่แม่ไวกิงก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าลูกเธอไม่ฟื้นขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถามพออว่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบอร์ดบริหารของสมาคมผู้ปกครองของให้พออลาออกครูวแวนก็ปกป้องพออเต็มที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพออเลยมันเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเองทุกอย่างมันแก้ไขได้แม่ไวกิงก็ว่ามันไม่ปกติแล้วมีทั้งเรื่องยาเรื่องทาร้ายร่างกายไม่ต่างอะไรกับมาเฟียเลยเด็กทําเรื่องขนาดนี้พวกครูมองไม่เห็นกันเลยเหรอเธอได้ยินมาว่ามี กลุ่มนักเรียนรับที่รวมตัวกันจัดการเรื่องนี้แสดงว่าพวกครูมไม่มีประสิทธิภาพเป็นครูแต่ทาอะไรไม่ได้เลยและแม่ไวกิ้งก็ให้ทุกคนโหวตและผลก็คือคนที่โหวตให้ผอ,อออกมีน้อยกว่าคนที่ไม่ให้ลาออกผอ,อ,อก,ก็เลยได้อยู่ต่อไปผอ,อ,อบอกว่าเขาสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีกรรมการนักเรียนจะให้ครูม,มาดูแลโดยตรงโดยให้ครูแว่นเป็นคนดูแลครูว,วันพเดัออกมาก็คุยกับครูจินมณีว่าผอ,อ,อต้องอยู่เบื้องหลังแน่ๆพวกผู้ปกครองกับครูแว่นต้องโดนผอขออ่มขู่ยัดเงิน ที่กลุ่มของแบคลิททัาฟิกก็นั่งเครียดคิดแต่เรื่องที่พี่แคมพูดเขาว่าพี่ฟ้าต้องเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนแน่แนแถมยังบอกว่าพี่ฟ้ายังมีชีวิตอยู่อีกตั้งหาเขาว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแอนดิว <And you S 2> ก็ว่าเขาคิดว่าจบแล้วนะอยู่ๆครูวันพระเดจก็เดินเข้ามาพร้อมกับแฟมที่สภาพลุ่งลิ่งบอกว่าทาบฟิกพูดถูกเรื่องนี้ยังไม่จบถึงเวลาที่เราต้องเปิดโปงพออ,อก,กันแล้วและในแฟมนี้ก็เป็นแฟมเอกสารบัญชีที่เขาไปเจอมาหลังกองเผาขยะหลังห้องกรรมการนักเรียนพวกเทวะเผาเอกสารทิ้ง ดเหลือมาแค่นี้แต่ก็พอดูได้ข้างในเป็นเอกสารรับเกี่ยวข้องกับการเงินถ้ามีหลักฐานที่โยงเอกสารพวกนี้กับบัญชีของผอ,อได้เราก็จะเปิดโปงผอ,อได้แอนดิว,ดวก็เลยบอกให้ครูไปแจ้งตำรวจจับผอ,อโดยตรงเลยไม่ต้องตามจับแล้วแต่ครูก็ว่าเขาอยากทำเองเขาบุกเข้าไปในห้องผอ,อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรออกมาไปก็เจอแต่ตู้เซฟตู้หนึ่งอยู่ในห้องเขาคิดว่าหลักฐานต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเขามั่นใจว่าหัตเทวต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับผอแอน <And S 2> ดิวก็เลยว่าถ้าผอเป็นคนที่อยู่เบื้อง หลังจริงๆก็แสดงว่ารู้แล้วว่าพวกแบล็คลิสคือใครแบบนี้เท่ากับส่งพวกเขาไปตุยเลยนะพี P ่แคมก็พูดแต่ให้ผิดเข้าตัวเองไม่พูดอะไรถึงพออเลยจิมเบก็ว่าเขาอยากมีชีวิตแบบนักเรียนปกติบ้างรูวันพเดชเลยว่าถ้ายังมีพอออยู่ยังไงมันก็ไม่ปกติถ้าไม่ทาก็ให้เลิกไปเลยเขาจะยุบแบล็คลิสแล้วพอทุกคนแยกย้ายกันกลับไตเติลถามไฮไลท์ว่ากลับอเลนเป็นยังไงบ้างไฮไลท์ light ก็ว่าคุยกันแล้วแต่ไม่ได้กลับมาคบกันไตเติลก็ยอมรับว่าเขารู้สึกดีกับอเลนจริงๆแต่เขาคิดว่ายังไงไ ไลท์ก็เหมาะก,กับออเลนมากกว่าคนที่ทําอะไรไม่ค่อยคิดแบบเขามีแต่ทําให้คนเสียใจไหไลท์เป็นคนดีแต่เรื่องความลับให้น้อยๆลงหน่อยวันหยุดทาฟิกก็พาเมลอนมากินไอติมเมลอนก็ถักถุงเท้ามาให้ทาฟิกสีอย่างหวานแถมยังมาคับให้ทราฟิกใส่มาเรียนด้วยบอกให้ทราฟิกทําตัวมุง้งมิ้งบ้างทาฟิกก็เลยหยอดคําหวานใส่เมลอนจนเมลอนยิ้มหวานกว่า,วาไอติมในถ้วยอีกตอนมืดพวกแบ็กลิตก็ตัดสินใจสืบเรื่องพออต่อ,ตอพอจัดการกับรอปรพอกันได้ก็รีพากันแยกย,ย้ายให้จิมเบ กับไตเติลดูข้างล่างตึกไว้บรรทัดเข้ามาในห้องพออ,อจัดการถอดกล้องวงจรปิดออกเป็นอย่างแรกเพราะว่าครูวันพเดัดบอกตำแหน่งมาแล้วและทุกคนก็พากันมาที่ตู้เซฟแต่บรรทัดหมุนเท่าไหร่ก็หมุนไม่ออกก็เลยช่วยกันหาข้อมูลอย่างอื่นก่อนให้บรรทัดแฮกคอมดูข้อมูลเข้าไปค้นจนเจอข้อมูลของพี่ฟ้าส่วนด้านล่างอยู่ๆครูแว่นก็โผล่มาเจอไตเติ้ลกับจิมเบแล้วก็จับตัวทั้งสองคนไว้กลับมาที่ทราฟิกที่เจอข้อมูลพี่ฟ้ากําลังนั่งช็อกอยู่ไฮไลท์ก็วิ่งเข้ามาบอกว่าครูแว่นกับ ปอ,อกำลังเดินมาที่ห้องนี้ทาฟฟิกก็ไม่ยอมออกไปจะดูข้อมูลของพี่ฟ้าต่อแอนดิวก็เลยก่อมทาฟฟิกบอกว่าถ้าโดนจับได้ตอนนี้ก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าพี่ฟ้าหายไปไหนทาฟฟิกก็เลยยอมตามออกมาและทุกคนก็พากันวิ่งออกมาจากห้องออกมาหน้าห้องยังไ,ไม่ทันจะได้ไปไหนก็เจอครูแว่นกับรปภมาดักหน้าไว้เช้าวันต่อมาพอ,อ,อเรียกประชุมครูทุกคนแล้วก็จะไล่พวกทาฟฟิกออกครูวันพเดชก็ออกตัวว่าเป็นเด็กห้องเขาเขาขอคุยกับพวกเด็กๆก,ก่อนครูจินมณีก็ช่วยพูดอีกว่าเด็กพวก จับแก๊งหัดเทวะไว้ได้แล้วก็เอาหลักฐานจากกล้องให้ครูในที่ประชุมดูว่าพวกทัฟฟิกจับพวกหัดเทวะได้จริงๆและถ้าพออ,อไล่พวกนั้นออกแล้วเรื่องหลุดออกไปโรงเรียนก็คงจะถูกปิดเราติดหนี้บุญคุณเด็กพวกนี้อยู่ให้ลงทันบนไว้อย่างเดียวก่อนครูในที่ประชุมก็เห็นด้วยหลังจากนั้นครูวันพระเดชก็ออกมาบอกแบ็กลิสต์ว่าทุกคนโดนพักการเรียนไม่มีกําหนดทุกคนก็โวยวายกันใหญ่เพราะว่าสอบก็ไม่ได้สอบที่ขาดสอบไปกระสอบย้อนหลังไม่ได้แล้วพวกเขาจะบอกกับพ่อแม่ว่ายังไง ครูวันพเดชก,ก็บอกว่าเขาทําได้แค่นี้แหละแอนดิวก็เลยโมโหบอกว่าที่ผ่านมาครูวันพเดชหลอกใช้พวกเขาใช่ไหมส่งพวกเขาไปทั้งทั้งที่ทรู้ว่าอันตรายมากตั้งใจจะจับพวกหัตเทวะจับผอ,อทําเพื่ออะไรอยู่เพื่อโรงเรียนหรือเพื่อตัวเองครูวันพเดชได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเงียบไปเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกเขาขอยุบทีมทาฟิกโมโหมากตะโกนถามครูเรื่องพี่ฟ้าที่ครูเคยบอกว่าจะช่วยเขาตามหาครูวันพเดชมาหาครูจินมณีถามครูจินมณีว่าเอาเรื่องนี้ไปบอก พออทำไมเอารูปในกล้องมาจากไหนครูจินมณนนีก็ว่าเธอของมาจากรอปพถ้าเธอไม่ทําแบบนี้พวกทัฟฟิกก็จะโดนไล่ออกถามครูวันพเดชว่าให้เด็กไปทําเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และจะไม่คิดช่วยเด็กๆเลยเหรอครูวันพเดชก็ว่าเขาทําดีที่สุดแล้วตอนนี้พออรู้แค่ว่าทัฟฟิกเป็นคนวางแผนเองถ้าเขายังไปคุกคี่อยู่กับเด็กๆพออก็จะรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังเขาก็เลยสั่งยุบทีมไปแล้วครูจินมณีก็เลยว่าครูวันพระเดชแค้นพอ,อทําไมถึงไม่จัดการพอ,อเองทําไมใช้เด็กๆเ,เป็น เครื่องมือแบบนี้เธอไม่โอเคนะผูวันพเดชก็เลยบอกว่าถ้าครูจินมณียังอยากจับพอออ,อยู่ให้หยุดพูดเรื่องนี้และเขาจะไปสืบเรื่องนี้จากห้องธุรการเองตัดมาที่ร้านไอติมแก๊งแบ็คลิสก็มานั่งคุยกับแก๊งผักแล้วก็ไลลาคา,าฟิกบอกว่าเขาจะสืบเรื่องนี้จากนอกโรงเรียนถ้าเข้าโรงเรียนไม่ได้ไลาลาก็บ่นว่าจะให้เธอมาฟังเรื่องอะไรและอย่ามาปักปั๊มลุงของเธอนะทุกคนก็เลยว่าพอออย่าสงสยัยและที่พี่ฟ้าหายตัวไปพออ,อต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆบัรทัดถามไลาลาว่าถ้าคนที่บ้านไลาลาหายตัวไปบ้าน จะทำยังไงไลลาก็เงียบแล้วก็คิดสักพักบรรทัดก็เลยถามนิสัยของพออ,อจากไลลาไลลาก็ว่าลุงเธอเป็นคนดีตั้งแต่ที่พ่อเธอเสียลุงก็เหมือนพ่อคนที่2ธุรกิจที่บ้านดีได้ก็เพราะลุงของเธอบรรทัดก็เลยถามว่าพ่อของไลลาเสียเพราะอะไรไลลาก็ว่ารถชนบรรทัดเอาปากกาให้ไลลาบอกว่าในปากกานี้มีเครื่องดักฟังกับ GPS อยู่ให้ไลลาเอาไปให้พออ,อในงานวันเกิดพรุ่งนี้หน่อยตอนแรกไลลาก็จะไม่ทาท้าฟิกก็เลยบอกว่าถ้าลุงไลลาไม่ผิดจริงจะกลัวอะไร ไลาลาก็เลยยอมตอนเย็นไลาลากลับบ้านพร้อมกับพออร,ระหว่างทางไลาลาก็ถามถึงพี่ฟ้าที่หายตัวไปพออก็ว่าหายไปหลายเดือนแล้วยังหาตัวไม่เจอเลยแต่ไลลา,ลาก็หยิบปากกาที่บรรทัดให้มาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพออบอกว่าเธออยากให้เป็นคนแรกที่ให้ของขวัญกับพออพอพออเปิดดูก็บอกว่าเหมือนกับปากกาที่ป้าเคยให้ไว้เลยแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วและพออก็เอาปากกาเก็บเข้าเสื้อไปสองลุงหลานก็กอดกันบอกรักกันใหญ่ที่ห้องธุลการครูวันพระเดชมาขอคุยกับ ครูแว่นครูแว่นก็ว่าเขายัางไม่ว่างคุยเขาต้องจัดการเรื่องที่ผอ,อมอบหมายให้เขาตรวจตาโรงเรียนทุกซอกทุกมุมอยู่ครูวันเด็จก็เลยเอาเรื่องเลขาที่ครูแว่นชอบมาหลอกลอ่อจนครูแว่นรีบเดินออกไปหาเลขาคนนั้นครูวันเด็จก็เลยรีบเข้าไปดูคอมของครูแว่นทันทีครูแว่นเดินกลับมาก็โวยวายใหญ่ว่าครูวันเด็จโกหกเขาทันใดนั้นเองครูจิมนมณีก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันโกหกครูแว่นมามีเด็กปีนลัวหนีโรงเรียนครูแว่นก็รีบออกไปให้ไวและครูวันเด็จก็ได้เอกสารบางอย่างออกมาจาก ขอ,องครูแวนแ่นเราด้วยเช้าวันต่อมาพวกเมลอนพากันมาที่โต๊ะของครูวันผเดชเพื่อหาหลักฐานช่วยพวกทราฟิกและให้แคร์ทกับออเลนดูต้นทางเอาไว้เมลอนกับผักกาดเข้ามาค้นจนเจอรูปครูวันผเดชกับนักเรียน3คนสักพักครูจินมณีก็เข้ามาพอดีพวกเธอก็เลยโกหกว่ามารอให้ครูสอนเรื่องที่พวกเธอไม่เข้าใจหลังจากนั้นผักกาดก็เอารูปถ่ายมาให้แอนดิดูผักกาดบอกว่าเธอได้รูปมาจากลิ้นชักของครูวันผเดชและห้องเรียนนี้ก็เคยถูกไฟไหม้ตอนเชา้าเด็กทั้ง3 คนไม่รอดทุกคนเรียนอยู่ห้องหกทับสห้องที่ครูวันเผด็จเป็นครูประจําชั้นบรรทัดก็สงสัยว่าไฟไหม้ตอนเช้าได้ยังไงและทําไมเด็กถึงหนีออกมาไม่ทันพักกาศก็ว่าไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าต้นเพลิงมาจากห้องเอกสารที่อยู่ใกล้ๆบรรทัดก็เลยว่าถ้าครูวันเผด็จแค้นพออขนาดนั้นแสดงว่าเด็ก3ามคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับพออไลาลาที่เดินมากับพักกาศด้วยก็โวยวายใหญ่หาว่าบรรทัดกล่าวหาลุงเธอเป็นฆาตรกรอีกแล้วบรรทัดก็ว่าเขาแค่สันนิษฐานเฉยๆและก็ถามไลาลาว่า เมื่อวานผอ,อทําอะไรบ้างไลาลาก็ว่าส่งเธอเข้าบ้านเสร็จแลออ้วผอก็กลับบ้านเลยบรรทัดก็เลยเส้นทางที่จับจาก g p s มาให้ไลาลาดูว่าผอ,อไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าไปที่อื่นและเขาก็จะตามแผนที่นี้ไปดูว่าผอ,อทําอะไรหลังจากนั้นพวกแบล็กลิสก็รวมตัวกันมาตามแผนที่และที่นั้นก็คือร้านไอ้ติีมร้านประจําของพวกเขานั่นเองมาถึงก็หาตัวผอ,อไม่เจอก็เลยพากันแบ่งหาส่วนทางด้านครูวันเด็จก็ยังไม่ลดละเลิกที่จะเข้าห้องผอ,อรครูวันเด็จมาถึงก็ทําการดึงข้อมูลจาก แล้วพอเปิดตู้เซฟออกมาได้ก็ไม่เหลืออะไรอยู่เลยและอยู่ๆครูวันเด็จก็พูดขึ้นมาว่าท้าชี้ได้โดยปาศจากนิ้วมือขยับแขนได้โดยไม่มีแขนถ้าเดินได้โดยไม่มีขาขาคือใครแล้วก็ตอบว่านาฬิกาพูดจบก็หยิบเอกสารจากลิ้นชักของพอออ,อกมาครูวันเด็จเอาเอกสารการเงินมาให้ครูจินมณีดูแล้วก็สรุปกันได้ว่าพอ,อ,อรับเงินจากหัตเทวะผ่านโครงการของโรงเรียนแล้วก็แบ่งกลับมาในบัญชีของหัตเทวะอีกทีเพื่อเอาไปเป็นทุนครูจินมณีเลยบอกให้ เอาบัญชีนี้ไปให้กับตำรวจครูวันพเดชก็บอกว่าเขาอยากช่วยครูจินมณีเรื่องผอ,อนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาหลักฐานได้ยังไงครูจินมณีก็ว่าไม่เป็นไรแค่ผอ,อโดนจับได้ก็ดีแล้วแล้วครูจินมณีก็ให้ครูวันพเดชเล่าเรื่องเขากับผอให้เธอฟังครูวันพเดชก็เลยเล่าถึงเรื่องเพื่อนที่ชื่อไผ่บอกว่าไผ่โดนทําร้ายแบบร้ายแรงมากจนป่านนี้ตำรวจยังจับตัวคนทําไม่ได้เลยหลังจากที่พวกเขาไปมีเรื่องกับผู้อ่ารีแล้วก็ได้ยินเพื่อนตะโกนบอกไปว่าข้อเสนอที่บอกเขาไม่เอาแล้วเขาก็เลย ไล่ถามกับเพื่อนๆจนรู้ว่าไปไปรับของจากแก๊งอื่นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยาและผพอ,ออก็จับได้ครูวันเผด็จก็เลยไปเค้นถามกับพออ,อแต่พออก็ว่าครูวันเผด็จไม่มีหลักฐานและสุดท้ายครูวันเผด็จก็โดนลงชื่อในบัญชีดําไม่ให้มาเรียนอีกต่อไปก่อนออกไปพออยังถามครูวันเผด็จอีกว่าหรืออยากจะเป็นเหมือนเพื่อนหลังจากนั้นพอครูวันเผด็จได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ก็ได้ตั้งแบ็คลิตรุ่นแรกขึ้นมาสมาชิกมีชื่อว่า MK เกิดกและจากถัง3ามคนเป็นเด็ดเกเกเรมาก แต่กลับเป็นเหมือนครอบครัวของเขาพอรู้ว่าครูวันพระเดชกังวลใจเรื่องอะไรก็เลยอาสาที่อยากจะช่วยครูวันพระเดชก็ห้ามแต่ก็ไม่สนใจพวกเ k ็มเคไปสืบมาได้จนรู้ว่าแก๊งหัดเทวะเริ่มก่อตัวแต่พอจะสืบหาจุดเชื่อมโยงของพออ,อก,กับแก๊งนี้เช้าว,วันหนึ่งเขานัดทั้ง3มคนมาคุยอยู่ๆไฟก็ไหม้และทั้ง3คนก็หนีออกมาไม่ทันและครูวันพระเดชก็เลยสาบานกับตัวเองไว้ว่าเขาจะไม่หยุดและจะต้องเปิดโปงพออ,อให้ได้ครูจินมณีก็บอกว่าตอนนี้ครูวันพระเดชกำลังหลอกใช้เด็ก อยู่นะถ้าไม่บอกจุดประสงค์จริงๆกับเด็กแล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกจะทํายังไงอยู่ๆครูวันพรดเดก็เห็นรูปบางอย่างในกองเอกสารเข้าจากนั้นไม่กี่วิก็มีชายชะก,กันสองคนบุกเข้ามาหาครูวันพรดเดและครูจินมณี e. กลับมาที่พวกแอนดิวที่แอบ,บขึ้นมาบนตึกของร้านไอติมเข้ามาในห้องห้องนึงก็เจอรอยน้ําแดงสดๆที่พื้นทันใดนั้นเองก็มีคนถูกอุ้มเข้ามาจบลงไปแล้วสําหรับแบ c ็ l ลิส์อีพีเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้้เราาดวยยนะะแลอ่ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย